สวัสดีวันปีใหม่ไทยครับผมทุกๆคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับจะเอชแนลนะครับผมไปทำบุญใส่บาตรกันครับเช้านี้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผมปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับผมและปลอดภัยจากทุกโรคนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแหนมสุรชัยทอดไปใส่บาตรครับแหนมสุรชัยแซ่บๆแล้วก็มาดูน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิสุรชัยทำเองนะครับจะเอกโขกเองนะครับบ้านๆเก็บมะเขือที่บ้านนะครับมะเขือพวงมาใส่ด้วยนะครับแล้วก็ชะอมข้างรั้วนี่แหละครับทอดชุบไข่นะครับผมน้ำพริกกะปิพร้อมที่จะไปใส่บาตรกันแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ใครไปใส่บาตรครับผมเราก็อยู่ในทานศีลภาวนานะครับเป็นเหตุแห่งความสมปรารถนานะครับใครที่ฟังคำพระตถาคตของเรานะครับผมมาก็จะรู้ว่าการทำบุญทำทานนะครับอยู่ในทานศีลภาวนานะครับเป็นเหตุแห่งความสมปรารถนานะครับหวังสิ่งใดเราก็จะสมหวังนะครับผมท่านใดที่สร้างเหตุมาถูกต้องนะครับเราก็จะมีชีวิตที่สงบสุขสมปรารถนานะครับนี่ก็เป็นชีวิตวิถีของเจเอชแนลนะครับผมวันนี้เราก็จะไปทำบุญกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปของจะเอชาแนลนะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีทำน้ำพริกกะปินะครับชะอมไข่ทอดนะครับของจะเอนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปนะครับผมแล้วก็วิธีทำแหนมนะครับแหนมของจะเอนะครับจะเอแหนมอร่อยครับผมคลิปปลาส้มแผ่นก็ดูกันไปแล้วนะครับผมแต่ว่าทอดแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสก็จะลงคลิปทอดปลาส้มแผ่นนะครับอันนี้เป็นทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปใส่บาตรพอดีไม่ได้ทำตอนทอดนะครับผมหน้าตาก็จะดูน่าอร่อยแซ่บประมาณนี้นะครับน้ำพริกกะปิครับสูตรจะเอ๋ก็เด็ดมากครับผมชมไข่ทอดโอเครักทุกคนนะครับรักจะเอ๋มากๆนะครับแล้วก็รักนานๆ